พัฒนาการด้านสุดท้ายของวัยรุ่นนะคะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นคือพัฒนาการด้านสติปัญญาเราพบว่าในช่วงวัยรุ่นจะมีพัฒนาการด้านสติปัญญาในลักษณะของการคิดเชิงนามธรรมได้มากขึ้นชัดเจนดังนั้นเนี่ยจริยธรรมคุณธรรมการคิดไตร่ตรองอย่างอื่นเนี่ยเขาจะเริ่มกลับเข้ามานะคะและเราก็พบว่าในนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่เรียกว่าชื่อว่าอีริกสันนะคะเราพบว่าช่วงความเป็นวัยรุ่นจะมีการค้นหาอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของตัวเองนั่นแปลว่าวัยรุ่นจะใช้สติปัญญาตัวเองในการค้นคว้าหาความเป็นตัวเองที่จะทำให้ตัวเองโดดเด่นหาความชอบความถนัดในการเรียนรู้และทำให้ตัวเองมีความโดดเด่นในลักษณะเอกลักษณ์ของตัวเองจนเจอและเราก็พบว่าในลักษณะของการเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้เราพบว่าด้วยสมองหรือความยืดหยุ่นที่เราเรียกว่าBrain Plasticity ที่มากกว่าวัยอื่นๆจะช่วยให้วัยรุ่นสงสัยใคร่รู้อยากรู้อยากลองและอยากเรียนแบบอยากค้นหาอยากพิสูจน์ทราบอันนี้คือคุณลักษณะสำคัญของความเป็นวัยรุ่นนะคะในขณะเดียวกันมันก็ถือเป็นความเสี่ยงหากไม่มีการชวนเขาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะอย่างชัดเจนเนื่องจากวัยรุ่นขาดประสบการณ์ขาดข้อมูลและขาดความยั้งคิดที่เกิดจากสมองที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นในกระบวนการแบบนี้อาจทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อด้านสติปัญญาของวัยรุ่นได้มากขึ้นทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆตามมานะคะค่ะเราจะพบว่าขอบเขตความสนใจในการเรียนรู้และการหาเอกลักษณ์ในตัวเองในระยะแรกเนี่ยจะมีขอบเขตที่ไม่ชัดเจนเนื่องจากเป็นช่วงวัยของการลองผิดลองถูกจนกว่าตัวเองจะเจอในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าใช่และชอบและชื่นชมกับมันในส่วนของวัยรุ่นระยะตอนปลายเราจึงจะพบว่าขอบเขตต่างๆมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากค้นพบว่าเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นแบบไหนวัยรุ่นจะเริ่มมีอุดมการณ์มีการพัฒนารวมกลุ่มการออกจิตอาสาต่างๆจะเกิดขึ้นในช่วงนี้มากยิ่งขึ้นและการทำตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคมก็จะเกิดในช่วงวัยนี้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะผู้ใหญ่สามารถสร้างเสริมประสบการณ์หรือพัฒนาการด้านจิตปัญญาหรือด้านสติปัญญาของวัยรุ่นได้มากขึ้นโดยการกระตุ้นให้เขาได้ใช้ความคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งเร้ารอบด้านอย่างเราเรียกว่าทำอย่างไรก็ตามที่จะทำให้วัยรุ่นสามารถมองรอบมองไกลและมองลึกได้การมองรอบก็คือว่าเมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาผู้ใหญ่สามารถชวนวัยรุ่นมองได้หลายๆประเด็นไม่มีบวกหรือลบหรือดำหรือขาวแต่มันมีเฉดๆต่างๆที่มันมีเฉดสีของทางเลือกในหลากหลายทางเลือกขณะเดียวกันเราสามารถชวนให้เขามองไปไกลๆถึงอนาคตว่าวันที่เขาตัดสินใจแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในทางเลือกแต่ละทางเลือกเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตและมองที่มาของการตัดสินใจในแต่ละครั้งนั่นคือมองลึกเข้าไปการทำแบบนี้จะช่วยวัยรุ่นของเราเกิดความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นค่ะเราจะเห็นว่าในพัฒนาการตั้งแต่ด้านร่างกายจิตอารมณ์สังคมและสติปัญญานำเนื่องไปให้วัยรุ่นเนี่ยเกิดโอกาสเสี่ยงได้ง่ายต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศที่ก้าวกระโดดบวกกับการเปลี่ยนแปลงของสมองที่ไม่เท่าทันกันบวกกับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสื่อเทคโนโลยีที่ปัจจุบันเราควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันการเลี้ยงดูของผู้ใหญ่ในปัจจุบันก็แตกต่างไปจากเดิมสิ่งเหล่านี้ทำให้วัยรุ่นอยู่ยากมากขึ้นกลายเป็นผู้เผชิญปัญหากระบวนการช่วยเหลือของเขาก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เขาเข้าใจโลกภายในของการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทั้ง4ด้านของตัวเองอย่างลึกซึ้งและรู้สึกเป็นมิตรกับมันและค่อยๆปรับตัวขณะเดียวกันวัยอื่นๆก็เข้าใจการเปลี่ยนแปลงส่วนนี้และให้โอกาสให้เวลาทำความเข้าใจและกระตุ้นพัฒนาการของเขาได้อย่างเท่าทันสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้วัยรุ่นสามารถมีชีวิตได้อย่างปลอดภัยมีความสุขได้อย่างแท้จริงมากยิ่งขึ้นสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบการเรียนรู้ไว้เพียงแค่นี้สำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ